Nice Life Nice Life ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966วางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355116366 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02415 3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทยเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับช่างที่ประกอบรถคันนี้กันดีกว่าว่าเขาจะเป็นใครสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงรถคันนี้ก่อนตอนที่ได้มาตอนที่เขาเอามาให้เราซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงก็ไม่สมบูรณ์พี่ก็คือมาข้างเก่าไปเกิดเป็นซากเกิดให้ดีกว่าซากหน่อยนึงก็คือคันนี้ทำอะไรได้บ้างก็ทำทุกอย่างครับทำเหมือนบิ้วใหม่เลยก็คือเอารถมาหนึ่งคันใช่ให้บิ้วเปลี่ยนทุกชิ้นถอดน็อตถอดอะไรหมดทุกชิ้นอะไรที่ไม่ตรงรุ่นเปลี่ยนใหม่หมดส่วนใหญ่แล้วก็คือที่ไม่ตรงรุ่นมีมาก็เยอะเยอะเยอะมากใช่ไหมก็คือเริ่มต้นด้วยการที่สมมติว่าถ้าจะต้องอย่างไรคันเนี้ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่เขาอยากจะรู้ว่าเฮ้ยอ่ะโอเคเลยผมก็มีรถแบบเนี้ยถ้าจะต้องบิ้วหนึ่งคันคำถามแรกจะต้องเจอก่อนเลยใช้งบเท่าไหร่พี่ตีนี้ถ้าเราจะตอบได้เราต้องเห็นสภาพรถของคนที่เขาจะมาทำก่อนเลยอย่างแรกเลยครับแล้วอย่างที่สองคือคุณต้องการแค่ไหนนี่หมายความว่าดีแค่ไหนหรือว่าแท้แค่ไหนตรงรุ่นแค่ไหนครับต้องถามความลับคุณที่มีต่อรถถามเงินของคุณถามความต้องการจริงๆว่าต้องการประมาณไหนหลักหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าเพิ่งได้มาแล้วอยากทำอยากทำเห็นเขาสวยอยากมากไม่ได้ศึกษาเลยครับอาจจะรักก่อนเมื่อตอนเสร็จแล้วก็ได้แต่ยังไม่รักแต่เงินพอมีแต่ไม่เยอะนี่ไม่มีเงินก้อนอ่ะถ้าทำหลายหมื่นไม่มีเงินก้อนทำไงทำได้ปะก็คือทยอยจ่ายผมว่าน่าจะเก็บรายละเอียดรถก่อนถ้ายังไม่ทำหนึ่งกับถึงยืมสี่ครับถ้าได้รถมาจริงเก็บเครื่องเก็บสภาพหน้ารถเก็บระบบไฟให้ดีก่อนก็คือหมายความว่ารถ1คันได้มาปึ้งปุ๊บเนี่ยพี่ผมอยากใหม่แบบนี้เลยชอบก็เราก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าก่อนที่จะให้มันใหม่ใช่ทำให้มันดีก่อนครับใช่ไหมทำให้มันดีก่อนก็คือสมรรถนะยังไม่ต้องตรงรุ่นก็ได้ครับเอาขี่แบบเครื่องลองเครื่องดีเครื่องดีไฟดีล้อโชคหน้าโชคหลังสมรรถนะให้มันได้ก่อนแล้วเราลองไปขี่ดูก่อนว่าเราชอบมันไหมรักมันไหมก็คือไปค้นหาความรักมันก่อนพอถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งโอเคใช่เฮ้ยโอเคปุ๊บค่อยมาลุยใหม่ครับก็อันนี้ทยอยละศึกษาข้อมูลด้วยว่าอะไรอย่างเงี้ยราคายังไงยังไงหน้าตาแท้เจอไหมรักมันได้ไหมราคาคือแบบบางคนเฮ้ยต้องจ่ายเงินกี่ตังค์หรอกซื้อแทนคู่สามสี่พันก็ร้องแล้วใช่แล้วมีอะไรที่มันใส่แทนกันได้ไหมมันก็จะมีเคสอย่างเงี้ยก็คือมีอะไรที่ใส่แทนกันได้ไหมแปลงได้ไหมอะไรได้ไหมนั่นก็คือความสมบูรณ์มันก็ถูกลดน้อยลงไปมันไม่ได้อยู่ที่ช่างแต่มันอยู่ที่คุณอยู่ที่เจ้าของใช่ไหมว่ารถคุณจะออกมาดีน่าจะไว้แค่ไหนคำว่าแพงเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าแพงเพราะอะไรแพงไปแล้วมันไม่ได้ของดีเรียกว่าแพงถ้าเกิดมันได้ของดีไปเรียกว่าอะไรราคาตามเหมาะสมตามคุณภาพงั้นเหรอใช่ไหมก็คือถ้าเอก็เปลี่ยนไปหมดเลยระบบไฟนี่ก็เดิมก็คือไล่หมดไล่หมดครับก็คือให้มันตรงรุ่นระบบไฟเป็น6 โวลต์สตาร์ทมือใช่ไหมก็คือทำกลับมาหมดเลยคันนี้โดยรวมแล้วทำไปประมาณเท่าไหร่แต่งสีก่อน10,000 กว่าบาทมั้งนะน่าจะ10,000-17,000ก็คืออยู่ที่คุณภาพสีมันมีตั้งแต่หมื่นกว่าลงมา5,000 500 300 500นี่ก็ใช้เปย์ติดป๋องแล้วแต่เจ้าของเลยนะก็คืออันนี้เครดิตสีจากเตรียมหน้าสีประจำสุพรรณบุรีนะครับเจ้านี้อินดี้นี่ครับค่อนข้างใช้เวลานิดนึงถ้าท่านผู้ชมดูรายการแล้วอยากสนใจชอบสีแบบนี้ถามเข้ามาว่าทำที่ไหนก็ต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะบอกได้นะครับว่าทำที่เตรียมหน้าสุพรรณบุรีนะครับสีประจำอำเภอบ้านม่วง
แต่อย่าหวังอย่าหวังกับแกมากยินดีครับอ่ะก็คราวนี้เรื่องของชุดโพรเมียมโดยประมาณหมื่นประมาณ1ปีเป็นหมื่นนึงสีหมื่นนิดๆโพรเมียมหมื่นนึงแล้วมียิงทรายอะไรปัดนิดหน่อยก็ตีไปสักชุดโพรเมียมยิงทรายปัดเงาเนี่ย12สี12นี่คือดีๆนะพูดถึงดีๆเลย24,000แล้วยังไม่ไปไหนเลยถ้าท่านผู้ชมถามว่าไอ้รถต้องทำอะไรบ้างก็ให้คำนึงถึงตรงนี้ก่อนถ้าคุณจะบิ้วใหม่ไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยหมื่นกว่าบาททำได้ไหมบางคันหมื่นกว่าบาทแล้วไม่พอจะเอา2อาทิตย์เสร็จด้วยระยะเวลาในการทำถ้าไม่นับสีนับประกอบอย่างเดียวเลยได้คุณสีพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมประกอบประกอบใช้เวลาประมาณก็จากคือไม่มีอะไรเลยครับก็คือเอาโครงอะไรมาก็จนเสร็จแล้วต้องเกือบ2อาทิตย์เกือบ2อาทิตย์รวมลองด้วยอะไรด้วยใช่ไหมก็คือระยะเวลาในการทำถ้าเกิดทำจริงๆไม่ได้รวมรับสีถ้ารอสีก็ขึ้นอยู่กับร้านสีแล้วเสร็จเมื่อไหร่คันนี้ก็2 ปี สองปีสีคันนี้ค่อนข้างสีคันนี้ทำมา2 ปีทำจริงๆแล้ว2อาทิตย์แต่จอดทิ้งไว้อะปีกว่าก็นะก็คือท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้ว่าอ่ะมุดรถ1,000เราจะทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยให้เตรียมก่อนเลยว่าสีเนี่ยไม่ใช่ว่าลืมมาแล้วทำสีได้เลยต้องดูอีกว่าถ่ายน้ำมันรายละเอียดครับรั่วไหมใช่ครับไอตัวนี่เราเบี้ยวไหมเราผุไหมอะไรไหมราคามันจะสูงขึ้นตามแล้วแต่ไอความเขาเรียกว่าความเสียหายของรถความเสื่อมโทรมความเสื่อมสภาพของรถที่ได้มาด้วยบางชิ้นต้องเปลี่ยนบางชิ้นก็ซ่อมได้ก็ต้องเพราะบางชิ้นมันต้องเปลี่ยนจริงๆถ้ามันจำเป็นนะพี่มันใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่มันไม่สวยมันไม่เหมาะที่จะทำใหม่เพราะทำใหม่มาแล้วเนี่ยอะไรที่มันเคยอยู่ในรถที่มันคิดว่ามันใช้ได้อยู่เนี่ยมันไม่ใหม่ละมันไม่สมบูรณ์ละมันจะขัดใจคุณเองเดี๋ยวท้ายก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะครับก็คือที่มาถามว่าทำไมตอนนี้มีรถยังไม่ได้ทำได้ซื้อเนี่ยมันใช้ได้มันดีอยู่มันดีแต่มันแค่แตกหักบินบางทีคุณก็ขัดใจละมันไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์มาถึงก็คือเท่ากับตอนนี้สีกับโครเมียมมันก็จะประมาณ20,000กว่าตีไป20,000กว่าละเสร็จปุ๊บเครื่องอีกก็ต้องมี10,000กว่าบาท20,000อยู่ที่สภาพใช่ไหมอยู่ที่สภาพเครื่องที่มาด้วยอะไรฝาข้างแตกไหมลูกสูบใช้งานได้ไหมกล้ามหรือไม่ทุกอย่างเนี่ยเป็นเงินทั้งนั้นเลยเงินทั้งนั้นครับ3อย่างนี้30,000กว่าง่ายๆเลยสีโครเมียมเครื่องถ้าเกิดคุณจะถามว่ารถ1คันเนี่ยผมจะต้องทำเท่าไหร่ประเมินขั้นต่ำก่อนเลยคือพื้นเลยเนี่ยคือ 30,000 ต้องมีนะ 30,000 เสร็จปุ๊บคราวนี้มาดูอะไรในรถคุณมีไหมมากน้อยแค่ไหนมีไหมสมบูรณ์ไหมในฐานะช่างที่ทำนะครับก็คือเป็นคนทำรถแล้วเจอกับลูกค้าหลายแบบหลายประเภทรวมไปถึงการประกอบเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมไหมความจริงรถเก่านะครับความจริงมันต้องอยู่ที่ไม่อยู่ที่ช่าง อยู่ที่ตัวเจ้าของทุกอย่างอยู่ที่เจ้าของว่าการดูแลรักษาของคุณด้วยใช่ครับผมจะทำไปดีแค่ไหนถ้าคุณไม่รักษาก็ชิบหายหมดก็พังอยู่ดีหรือว่าถ้าคุณรู้ละว่าของชิ้นเนี้ยมันเสียผมก็บอกคุณละว่ามันเสียจะไม่เปลี่ยนไม่มีตังค์คุณก็บอกว่าโอเคใช้ไปก่อนก็คืออยู่ที่เจ้าของเดียวเลยรถนะรถก็คือพูดง่ายว่าถ้ากับว่าเจ้าของเนี่ยเขาต้องการแบบไหนใช่ครับแล้วก็คุณทุ่มเทแค่ไหนคุณก็จะได้แบบนั้นกลับไปใช่ครับทุ่มเทน้อยคุณภาพที่ได้กลับไปมันก็น้อยมันเหมือนแบบเป็นการแสดงความรักต่อรถที่คุณรักว่าคุณมีมากน้อยที่แล้วคุณมีมากน้อยแค่ไหนฝากถึงท่านผู้ชมเลยก็คือรถจะดีหรือไม่ช่างเป็นแค่องค์ประกอบเล็กๆเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งสร้างทำเป็นส่วนหนึ่งเวลาที่ผมทำก็อยู่ที่ผมแค่ไม่กี่อาทิตย์ส่วนมากจะอยู่ที่เจ้าของอยู่ที่การตัดสินใจของคุณว่าเอ้ยอยากจะให้รถอยู่สภาพเนี้ยไปนานแค่ไหนนะก็เพราะฉะนั้นก็ต้องได้ฝากช่างเอไปแล้วช่างเอแห่งมอเตอร์คลาสสิกช็อปและเจแปนไบเวย์เป็นทั้งตากล้องด้วยแล้วก็เป็นทั้งช่างซ่อมด้วยเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในการที่จะเจอรถคนนู้นคนนี้รวมไปถึงที่ทำเองอยู่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมากก็ฟังไว้ฟังหูไว้หูแล้วกันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่พวกเรา
บอกไปมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องที่สุดอ่าอาจจะถูกต้องแต่อาจจะไม่ถูกใจอาจจะไม่ถูกใจคุณสักเท่าไหร่ทำให้ถูกใจคนทุกคนไม่ได้ครับเพราะว่าคนเราไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์คนเราไม่เท่ากันครับบางทีลูกค้าอาจจะทำกับเราแล้วเราบอกว่าเนี่ยเอาแค่นี้พอแค่นี้เราก็พอจะได้ถ้าถึงเวลาก็เอาไปขี่แล้วมันเสียเวลาคนเพื่อนถามหรือใครถามว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนอ่ะเออเนี่ยช่างไม่ยอมเปลี่ยนแม่งเนี่ยหลอกให้เปลี่ยนแล้วไม่ยอมเปลี่ยนก็คือรู้อยู่แก่ใจแต่คนอื่นเขาจะเข้าใจว่าเอ้ยทำไมช่างไม่ยอมทำใช่ไหมทำไมคุณไม่ยอมเปลี่ยนวะทำไมช่างอุตส่าห์ให้ทำแล้วไม่ทำแต่จริงๆแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าไอ้ตัวเจ้าของเองแหละที่มันเสียดายเงินที่มันเกี่ยวเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่หลักเลยที่คนลืมมองข้ามไปก็คือเจ้าของจะผิดจะขาดยังไงสุดท้ายต่อมาถึงแล้วคุณไม่พอใจยังไงคุณมีสิทธิ์ที่บอกว่าแค่เปลี่ยนได้คุณเป็นคนจ่ายเงินครับอืผมมีหน้าที่แค่ทำให้กระบอกให้ว่าส่วนไหนเสียคุณรู้อยู่ที่เจ้าของเลยว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้ามันเปลี่ยนแล้วไม่ดีนี่ก็เราไม่ว่าคือเราทำเต็มที่ให้คุณแล้วเราบอกแล้วว่าตรงไหนเสียตรงไหนชำรุดตรงไหนควรที่จะต้องทำหรือว่าควรที่ต้องเปลี่ยนทางร้านเราจะบอกก่อนลูกค้าก่อนให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเลยครับว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนพ่อคุณเป็นคนจ่ายเงินก่อนอ่ะเดี๋ยวช่างเอมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับครับก็สำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถเก่าปีดีปี92ปี95 K125เรื่องอะไรเรื่องการซ่อมบำรุงเลยครับติดต่อเข้ามาที่ร้านเราได้ครับแล้วก็ติดต่อถ้ามีปัญหาก็โทรมาถามผมได้หรือโทรเข้าเบอร์ร้านได้เรื่องอลังไออลงอะไรนี่ลองเช็คลองโทรมาดูได้ครับถ้าปัญหาเรื่องรถก็โทรมาถามผมได้เลยครับเรื่องที่ช็อปก็เรารู้ถ้าเราเข้าใจเราตอบให้ตอบให้เบื้องต้นเบื้องต้นนะนะเพราะมันไม่ได้เห็นรถเขาตอบมันตอบคงจะตอบไม่ได้เป็นเทวดาเขาทุกอย่างถูกหมดดีว่าก็คือมาพูดคุยกันนะก็คืออาจจะโทรมาสอบถามกันหรือว่าส่งข้อความเข้าไปถามในแฟนเพจในไอ้ร้านนะครับมอเตอร์เทคนิคช็อปถามมาแล้วเดี๋ยวช่างเอช่วยตอบโอเคงั้นเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นึงครับแล้วพบกันช่วงหน้า